ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะช่วงนี้เรื่องราวที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวในจีนเรื่องหนึ่งก็คือนวัตกรรมและการพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยีชั้นสูงที่ AI เป็นส่วนหนึ่งที่จีนพยายามจะพัฒนาอย่างมากทีเดียวนะคะมีความเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าเปลี่ยนผ่านอย่างเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวันนี้เราจะคุยกันค่ะว่าจีนมีแนวทางในการนำ AI แล้วก็เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมาใช้เพื่อจะป้องกันการหลอกลวงการฉ้อโกงรวมทั้งติดตามกลุ่มแก๊ง call center ได้ยังไงแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้ไม่ได้ระบาดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นในหลายชาติจีนก็เหมือนกันค่ะเรื่องนี้จะติดตามรายละเอียดจากท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนซึ่งเพิ่งจะเดินทางกลับมานะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับไปเมืองจีนรอบล่าสุดนี้มีอะไรที่ใหม่ๆน่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังรายการฟังบ้างคะ2สัปดาห์ที่ไปครั้งนี้เนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งในด้านนวัตกรรมของจีนที่มันก้าวล้ำยุคไปอีกระดับหนึ่ง ใกล้ตัวพวกเราก็คือเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับนะบ้านเราคุยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีการเกิดกันว่าโอ้จีนเริ่มทำรถยนต์ไร้คนขับไปครั้งนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสไปทดลองนั่งรถยนต์ไร้คนขับอีกรอบหนึ่งแล้วก็พบว่าไอ้ระบบของเขาที่อนุมัติจากระดับ L3 ไปสู่ L4 อย่างที่เราเคยคุยกันก็คือแบบไม่ต้องมีคนขับนั่งสแตนบายในรถเนี่ยวันนี้เขามีความเสถียรอย่างมากเลยเพราะว่าตอนที่ผมมีโอกาสไปนั่งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีคนขับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาสาธิตให้ดูได้เลยว่าเขาไม่ต้องมีคนขับก็สามารถทำได้หลายคนที่ไปนะก็มีโอกาสพาคณะผู้บริหารทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนไปปรากฏว่าแรกๆเฉพาะบางส่วนที่กล้านั่งคือผมเนี่ยจัดเตรียมรถแท็กซี่ไร้คนขับไว้9คันนะครับแต่ก็วิ่งระยะทางไม่ไกลวิ่งไปประมาณ10นาทีนะครับแล้วเขาก็วนรถกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าเอาละของเขาได้ระบบเสถียรผมคิดว่ามีความนิ่งก็ปรับตามสภาพของถนนแต่ละเส้นทางได้ดีมากเลยครั้งที่แล้วจังเคยเล่าให้ฟังว่าทดลองระยะเริ่มแรกเนี่ยความเร็วประมาณสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นวิ่งในพื้นที่ภายในนิคมหรือในโรงงานซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เท่านั้นเองรอบนี้ต่างไปจากเดิมยังไงคะรอบนี้อย่างที่ผมบอกเขาปรับตามสภาพเส้นทางการจราจรจริงๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรในบางเส้นทางสมมติว่าถนนกำหนดความเร็วไว้ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถมันก็จะวิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรไต่ขึ้นไปที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเลี้ยวปั๊บกลายเป็นถนนเส้น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถมันก็ปรับความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาเป็นว่าอันแรกเราไม่โดนใบสั่งเรื่องความเร็วแน่นอน นะครับ อันที่สองคือมันวิ่งด้วยความเร็วที่สอดคล้องกับรถคันอื่นเผอิญในพื้นที่ที่เขาอนุมัตินะตอนนี้ของจีนเขาจะอนุมัติเป็นเขตเป็นพื้นที่ผมตอนที่ผมไปทดลองเนี่ยไปที่เซี่ยงไฮ้ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็จะมีเขตในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้เราก็บอกว่าเอาละ100ตารางกิโลเมตรให้รถยนต์แท็กซี่ไร้คนขับ200คันได้รับอนุมัติให้วิ่งให้บริการในพื้นที่เอาละอย่างน้อยมันจะไม่มีรถจำนวนมากกว่าที่ควรจะเป็นมาวิ่งในบริเวณเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงเพราะกลัวว่าถ้าระบบการประมวลผลเขาไม่ดีแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะทำให้พัฒนาการของเขาที่จะเดินหน้าไปในอนาคตอาจจะหยุดชะงักเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้รถเนี่ยวิ่งออกมานอกในพื้นที่ถนนโดยทั่วๆไปด้วยไม่ได้อยู่ในเขตจำกัดเหมือนเก่าแล้วส่วน100ตารางกิโลเมตรเราก็ออกไปเหมือนถนนทั่วไปที่เขาวิ่งกันรถราทั่วไปก็วิ่งแต่มีรถไร้คนขับร่วมวิ่งอยู่ด้วยแล้วก็สังเกตจากหน้าจอเวลาที่นั่งเนี่ยเราสามารถกดดูได้นะว่าณขณะนี้เนี่ยมีรถราอะไรบ้างนะพอเราก็พยายามมองของจริงว่าไอ้รถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าข้างๆหรือแม้กระทั่งจักรยานที่ไกลออกไปรถที่จอดในพื้นที่จอดรถข้างๆกล้องรอบรถ 6-7 ตัวและบนหลังคาเนี่ยมันจับภาพได้หมดนะเราก็เห็นเลยว่าโอ้มัน
มันอ่านค่าได้เราก็ดังนึกว่าเอ๊ะนั่งไปเนี่ยถ้าเกิดว่ารถบางคันที่เราแซงผ่านเนี่ยมันไม่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเนี่ยแสดงว่าการอ่านเนี่ยมันอาจจะบกพร่องใช่ไหมแต่เราเห็นหมดเลยแล้วมันไม่ได้เห็นในรัศมีแค่10เมตรห่างจากตัวรถนะมันห่างไปต้องเป็น100เมตรซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่าโอ้โหประสิทธิภาพของกล้องการอ่านค่าต่างๆการประมวลผลเขาเนี่ยดีมากเลยพอนั่งปุ๊บทุกคนรู้สึกปลอดภัยสมมติว่าดิฉันก็ขับรถอยู่ด้วยอยู่บนท้องถนนเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ยังไงคะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ไร้คนขับมีรูปลักษณ์ต่างๆที่แตกต่างหรือว่ามีเครื่องหมายยังไงไหมคะรถที่เราไปใช้เนี่ยเป็น SUV นะของบริษัทแซกมอเตอร์แซกมอเตอร์ก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะด้านยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนติดโลโก้ใหญ่เลยว่าเป็นโรโบแท็กซี่นะครับแล้วบางคนก็อาจจะสังเกตว่าบนหลังคาอาจจะมีกล้องนูนๆขึ้นมานะไว้จับภาพเพราะว่าเวลามองจากข้างๆอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมบางทีมันก็โทษนะโผล่เลยจากตัวรถมานิดเดียวแต่บนหลังคาเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นไปหน่อยนึงก็จะพอมองเห็นสังเกตได้เพราะว่าเขาคุ้นชินก็ไม่เห็นรถราที่อยู่ข้างๆกันรู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดพวกเรานั่งกันเท่านั้นครับเรารู้สึกแปลกใจตื่นเต้นแรกๆแต่ไอ้รถที่วิ่งข้างเคียงอาจจะเห็นเป็นประจำเพราะก็ทดลองแท็กซี่ไร้คนขับนี่มาระยะเวลาหนึ่งละเห็นมองเฉยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรคือถ้าเป็นบ้านเราเราก็ต้องชี้นะมั้ยบ้านเราแค่เห็นแท็กซี่รถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ชี้แล้วว่าเฮ้ยมีรถไฟฟ้าที่นู่นกลายเป็นเรื่องปกติแล้วครับตำแหน่งที่นั่งของคนขับยังมีอยู่เดิมไหมคะยังมีอยู่เหมือนเดิมครับคืออย่างนี้ตอนที่ไปเนี่ยขากลับเขาก็ใช้คนขับขับกลับเขาบริการให้ดูจุดนู้นจุดนี้ตามเส้นทางที่เขากำหนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือว่าง่ายทดสอบให้ดูแล้วเราก็เลยได้เห็นว่าโอ้ไอ้รถเนี่ยพอมันขับเริ่มต้นเขาอาจจะใช้คนขับพอเขาเริ่มกดระบบออโต้ปั๊บเขาก็จะปล่อยมือคนก็ออกมาก็สามารถวิ่งได้ปกติแล้วพอรถจอดคนก็อาจจะเข้ามาขับแล้วก็ปลดล็อกออโต้ก็สามารถขับได้ตามปกติหรือจะนั่งโดยไม่ต้องไปจับพวงมาลัยหรือแตะคันเร่งใดๆก็ได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่สามารถทำได้ครับซึ่งทางเลือกที่ว่าในด้านหนึ่งก็ป้องกันความเสี่ยงกรณีเกิดว่าระบบควบคุมอัตโนมัติมีปัญหาหมายความว่ายังมีพื้นที่สำรองที่ถ้ามีคนนั่งอยู่ก็จะควบคุมด้วยระบบแมนนวลปกติได้ใช่ครับถ้ายังมีคนนั่งสแตนด์บายอยู่ตลอดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นระบบ L3 ระดับที่3แต่พอเป็นเลเวลที่4ก็คือคนไม่ต้องเข้าไปเลยคนขับนะฮะไม่ต้องเข้าไปเลยทันทีที่มีการใช้รถเช่นมีการเรียกรถไร้คนขับมาปั๊บนะศูนย์ควบคุมที่อยู่ในพื้นที่เขาจะเห็นธุรกรรมทั้งหมดเห็นรถทั้งหมดที่วิ่งอยู่ในขณะนั้นเขาจะเป็นคนคอยสแตนด์บายเพื่อกรณีฉุกเฉินในทันทีและหลายคนก็อาจจะสงสัยบอกว่าเอ้ยเป็นแท็กซี่ไร้คนขับแล้วเนี่ยค่าบริการแพงขึ้นหรือถูกลงยังไงอันนี้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแพงขึ้นนะหลายคนบอกเอ้าไม่ต้องใช้แท็กซี่แล้วยังแพงขึ้นอาจจะเป็นเพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนอาจจะเป็นเพราะคนจีนเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันนะพอเราพูดถึงแท็กซี่ไร้คนขับเขาบอกดีนะบางทีคนจีนก็อาจจะสูบบุหรี่ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปดีลกับแท็กซี่ที่อาจจะมีกลิ่นบุหรี่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของการจ่ายเงินไม่ต้องไปวุ่นวายพูดคุยกับคนขับเพราะทันทีที่ขึ้นมันก็พาไปส่งจุดหมายปลายทางสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25หยวนแท็กซี่ทั่วไปในหัวเมืองต่างๆเนี่ยจะสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสัก13 14หรือ15หยวนแต่อันนี้แพงขึ้นไปอีกแต่ก็มีคนนิยมใช้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการวางโพสิชันของบริษัทรถแท็กซี่ไร้คนขับคือถ้าสมมติว่าผู้ใช้บริการมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้รับบริการอะไรบางอย่างที่เขาชอบนะแล้วก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ของเขาที่ไปไหนมาไหนเขาคุยโทรศัพท์ในรถกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความลับเพราะว่าถ้าคุยต่อหน้าแท็กซี่ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเนี่ยแท็กซี่อาจจะรู้ว่าเอ๊ะนี่คุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่สะดวกมันก็แล้วแต่โพสิชันว่าเอ๊ะเขาจะจับตลาดกลุ่มไหนทีนี้มาถึงเรื่องนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงอยากจะฟังอยู่ด้วยว่าในจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดมากแค่ไหนและรัฐบาลเขาใช้วิธีการยังไงในการจัดการคะเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยผมว่าแรกเริ่มเดิมที20ปีที่แล้วที่ผมมีโอกาสสัมผัสเนี่ยจะเริ่มต้นจากทางไต้หวันแล้วแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเวลาต่อมาก็เริ่มระบาดเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ปรากฏว่าปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยจีนก็เอาเทคโนโลยีเอาระบบดิจิตอลที่เขาพัฒนาขึ้นเนี่ยค่อยๆมาต่อยอดและเอามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าธุรกรรมเราดูธุรกรรมการทางการเงินของจีนเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยวันนึงอาจจะกว่า20ล้านล้านหยวนดังนั้นเนี่ยการใช้มนุษย์ติดตามตรวจสอบมันมักจะวิ่งตามปัญหานะจีนก็เลยคิดบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเขามีเทคโนโลยีใช่ไหมเขาก็เอาบริษัทนะซึ่งเชี่ยวชาญเรื่อง AI ช่วยป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินนะ
งั้นธุรกรรมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมีการตรวจจับแต่ไม่ใช่ตรวจจับรายบุคคลเขาจะมีการตั้งอัลกอริทึมที่ทันสมัยตรวจจับโดยบริษัทที่รับงานไปทำที่รัฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจนะเอาซอร์สงานไปให้ไปทำนะที่เราไปดูเนี่ยเป็นบริษัทที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันชื่อบริษัทไฮคอร์เทคนะไฮคอร์เทคนี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทในด้านการป้องกันการช่อโกงทางการเงินที่ล้ำสมัยบริษัทแรกๆนะระดับต้นๆของประเทศจีนในปัจจุบันปรากฏว่าพอเราไปสังเกตนะในรายละเอียดผู้บริหารระดับสูงเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงเขาบอกว่าอ๋อเขาเนี่ยใช้วิธีการเขาอยากป้องกันเนี่ยเขาก็สร้างอัลกอริทึมที่มาช่วยตรวจสอบอาจจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องเอาแล้วแต่ว่าถ้าใกล้ตัวเราบัตรประชาชนนะครับเวลาเราใช้บัตรประชาชนเนี่ยนะในบ้านเราบางทีเราก็จะมีปัญหาไหมบางทีไปยื่นบัตรให้ใครเขาก็จะมองหน้าแล้วมองเอ้ยบางทีบัตรประชาชนเราถ่ายรูปมาเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วหน้าตาเราจะเปลี่ยนแปลงไปทรงผมมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ในทางกลับกันกลับกลายเป็นว่าไอ้พวกมิจฉาชีพต้องว่าอย่างนั้นที่ขโมยเอาบัตรเราไปได้หรือใช้สำเนาบัตรไปแสดงเนี่ยเขาพยายามตัดผมทำหน้าทำตาให้เหมือนในบัตรให้มากที่สุดซึ่งอันนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางสถาบันการเงินทางธนาคารเนี่ยบางทีมองเผินๆก็ไม่ทันสามารถตรวจจับได้แต่เขาบริษัทนี้ก็บอกก็ใช้ AI และระบบ Facial Recognition มาช่วยตรวจจับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็ช่วยทำให้ลดปัญหาผมว่าในบ้านเราเนี่ยมีหลายคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้ผมเองบางทีเอาบัตรไปยื่นให้เขาบางทีเขาขอให้ถอดแว่นดูซะเลยซ้ำไปเพราะบางทีเราถ่ายรูปบัตรประชาชนเราต้องถอดแว่นใช่ไหมแต่ผมโดยปกติผมจะใส่แว่นเขาจะขอให้ผมถอดเพื่อดูชัดๆว่าเอ๊ะใช่คนเดียวกันไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมว่าอาจจะโชคดีที่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมานะแต่บางคนน่ะหน้าเปลี่ยนไปนี่ไงดิฉันก็มีประสบการณ์ค่ะรุ่นน้องเพิ่งจะได้เล่าสู่กันฟังเมื่อไม่นานมานี้ว่าไปทำบัตรประชาชนรอบใหม่แต่มันก็หลายปีผ่านไปแล้วนะคะหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปถูกทักค่อนข้างจะแรงพอสมควรจากเจ้าหน้าที่ที่ช่วยทำเรื่องของระบบทะเบียนราษฎรแล้วก็บัตรประชาชนก็ถามว่าไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าตอนแรกเจ้าตัวก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ถามคำถามแบบนี้ที่มันไม่มีความเชื่อมโยงกับการทำบัตรประชาชนตอนหลังถึงเพิ่งเข้าใจได้เพราะว่าถูกเช็คหมดนะคะทำจมูกไหมทำตาไหมดึงหน้าหรือเปล่าเพราะรูปเดิมเนี่ยไม่เหมือนกับรูปปัจจุบันเลยเรียกว่าอย่างมากๆเกินกว่า 70% นะคะกันอีกแบบนึงนะคะหน้าไม่เหมือนแต่กรณีของอาจารย์ที่เล่าก็คือว่ามีมิจฉาชีพที่จะปลอมแปลงพยายามทำให้หน้าเหมือนโดยบุคคลอื่นแต่มันมีการใช้ AI ในรูปแบบอื่นๆเพื่อจะจัดการกับพวกแก๊งหลอกลวงโทรศัพท์หรืออื่นใดหรือมิจฉาชีพรูปแบบอื่นยังไงบ้างคะอันแรกเลยต้องฝากคุณโสภิตบอกรุ่นน้องว่ามองในแง่บวกก็ดีนะครับแสดงว่าอาจจะหนุ่มหรือสาวขึ้นนะครับหล่อขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขาสอบถามอันนี้อาจจะเป็นขั้นตอนเป็นโปรโตคอลที่อาจจะภาครัฐต้องการที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหานะแต่ว่าวิธีการสอบถามอาจจะต้องมีเทคนิคที่มากกว่านี้ค่ะนี่กรณีของจีนครับคุณโสภิตครับที่น่าสนใจคือว่าไอ้ตัวบริษัทไฮคอร์เทคเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ชิพเชื่อมโยงไปยังกับอาจจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้ผมเกินไปละตำรวจก็เป็นเหมือนเสมือนพันธมิตรเป็นเหมือนนายจ้างด้วยอีกทางหนึ่งอันที่สองที่สำคัญเขาเชื่อมโยงไปยังสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเช่นคนจะถูกโกงนะก็จะไปเชื่อมโยงกับพวกที่จีนเขาใช้ยูเนียนเพย์ซึ่งยูเนียนเพย์ก็จะมีทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเขาตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้คนเช่นเวลาคนจีนจะซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงซื้อตั๋วเครื่องบินก็จะต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมยืนยันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไปช่วยตรวจจับว่าตกลงไอ้คนเหล่านี้จริงไหมหรือปลอมอย่างไรเอ๊ะถ้ามันเริ่มผิดสังเกตเขาก็จะตรวจจับได้เข้มข้นขึ้นหรือมีการโอนเงินนะผิดสังเกตนะมีการตรวจจับแม้กระทั่งถ้อยคำผ่านวีแชทนะครับว่ามีไปพูดคุยกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ WeChat มันก็มี WeChat Pay ใช่ไหมมีการโอนเงินผ่านพวกนั้นหรือ Alipay เขาใช้อัลกอริทึมไปช่วยจับเพราะอย่างที่บอกอ่ะจำนวนธุรกรรมมันเยอะมากใช้คนตรวจจับไม่มีทางไหวทีนี้พอเครื่องมันไปจับได้ปั๊บว่าเอ๊ะด้านนึงคนนี้อาจจะเริ่มมินเมและมีความเสี่ยงสูงและที่อาจจะว่าง่ายถูกช่อโกงทางการเงินกับอีกด้านนึงไอ้คนกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไปช่อโกงคนอื่นเครื่องมันจะแอคทีเวตรายชื่อคนเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิด
มีหลายคนนะมันเล่ารวมทั้งลูกน้องผมที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้บอกวันดีคืนดีมีตำรวจโทรมาบอกเฮ้ยคุณนะมีการโอนเงินอย่างนี้คุณมีการวีแชทเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณต้องระวังนะคุณอาจจะกำลังคุยกับมิจฉาชีพนะบางส่วนซึ่งอาจจะประสงค์ต่อการช่อโกงคุณอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีการโทรเพื่อเตือนกันลักษณะแบบนี้ครับเอ๊ะแล้วก็เลยทำให้เกิดความหวั่นใจว่าเบอร์ที่โทรมาที่บอกว่าเตือนนั้นน่ะตกลงเป็นเบอร์จริงหรือเบอร์ปลอมด้วยเหมือนกันก็เป็นความเสี่ยงชั้นหนึ่งเพราะว่ากรณีของคนใกล้ตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะก็มีประสบการณ์อันนี้ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงแต่ว่าหลอกลวงในความหมายเขาเล่นกับความกลัวค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะคือมาอ้างบอกว่าน้องคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยดูแลแล้วเป็นตำรวจหรือเป็นหน่วยงานของการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็นั่นนี่นู่นมันก็เลยทำให้คนที่ไม่ทันเกมแล้วก็ไม่ระวังเนี่ยตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเพราะว่าลดกาดลงมีการพยายามจะเช็คแล้วก็ไปตรวจสอบนะคะว่าชื่อที่ถูกอ้างมาเนี่ยมีไหมอยู่สถานีตำรวจไหนแต่มันก็ถูกอ้างด้วยความหมายเดียวกันเพราะว่าชื่อนี่เป็นสาธารณะอยู่แล้วค่ะก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องระวังมิจฉาชีพที่เข้ามาในรูปแบบเป็นผู้ช่วยเหลือมาเป็นเพื่อนเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาและป้องกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่ทางรัฐบาลจีนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะใช้เพื่อป้องกันเรื่องของการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏในจีนเพิ่มขึ้นนะคะอีกด้านหนึ่งเขาก็พยายามพัฒนาระบบของเขาอย่างต่อเนื่องนะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเขาจับมือกับ MIT นะที่โด่งดังมหาลัยสถาบันการศึกษาที่โด่งดังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทางด้านวิศวกรรมทางด้าน AI เนี่ยในการพัฒนาอัลกอริทึม AI ที่มีอัลกอริทึมที่ทันสมัยนะอันนี้ก็สะท้อนว่าจีนเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าบอกว่าดังพัฒนา AI แล้วตัวเองก็ยืนตัวเปล่าเล่าเปื่อยแล้วไม่สนใจคนอื่นแต่จีนยื่นมือนะไปสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกชั้นนำจำนวนมากขณะเดียวกันภายในประเทศเนี่ยบริษัทที่ทำหน้าที่อย่างเนี้ยที่ได้รับอนุมัติจากภาครัฐเนี่ยเขาก็เชื่อมต่อไปยังสถาบันการเงินในเชิงลึกเมื่อกี้ผมเกริ่นเกี่ยวกับพวก Union Pay พวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตใช่ไหมเขาลงไปจับมือกับตอนนี้ที่เขาเล่าให้ฟังคือกว่า 2,000 สถาบันการเงินทั้งเรื่องธนาคารพาณิชย์ไอ้ระบบนาโนเครดิตอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตไฟแนนซ์ซึ่งตอนหลังมันมาออนไลน์เหมือนกันกู้ยืมเงินออนไลน์อย่างเงี้ยและบริษัทประกันภัยพวกเนี้ยมันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ทำให้เขาสามารถใช้อัลกอริทึมเข้าไปจับดูธุรกรรมต่างๆแล้วก็ลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมชอบอีกการนึงก็คือว่าเวลาเขามีการตรวจจับอะไรกันไปเนี่ยเขาจะมีการสรุปผลเป็นระยะว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าตอนที่เราไปเยี่ยมชมเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยตรวจจับผู้คนคนจีนมี 1,400 ล้านคนนะเขาบอกว่าคนที่ระบบของเขาตรวจจับอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคือจับตามองไว้ง่ายอยู่ประมาณ100ล้านคนลองคิดดูนะ100ล้านคนแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทั้ง100ล้านคนนะที่จะเป็นคนที่จะไปช่อโกงคนอื่นไอ้คนที่อาจจะมินเมย์ต่อการมีความเสี่ยงที่จะถูกช่อโกงก็อยู่ในกลุ่ม100ล้านคนจะมีประมาณ 1% คือประมาณ1ล้านคนที่อาจจะเข้าข่ายที่อาจจะไปช่อโกงคนอื่นลองดูอะธุรกรรมแบบเนี้ยถ้าเราใช้มนุษย์นะใช้ผู้คนใช้เจ้าหน้าที่ใช้พนักงานไปตรวจจับอะโอ้ยเราตายอะเราบอกว่าเราปวดหัวตายนอนไม่หลับเลยนั่งเฝ้าดูธุรกรรมต่างๆถูกไหมครับรัฐบาลจีนเนี่ยแม้กระทั่งว่าเขาเริ่มทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเขารู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นนะแล้วเขารู้ว่าเอ๊ะทำยังไงจะเอาชนะปัญหาเขาก็พัฒนาระบบของเขาอย่างต่อเนื่องขยายกรอบเครือข่ายความร่วมมือในวงกว้างมากขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปได้ว่าเพราะว่ารัฐบาลของเขานะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้นะครับไม่อยากเห็นแก๊ง call center มาสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนหรือแม้กระทั่งเป็นปัญหาในเชิงสังคมจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีแล้วก็ AI รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเมื่อหมุนด้านบวกเข้ามาช่วยก็สามารถจะใช้ในการจัดการกับปัญหาหลายอย่างซึ่งกำลังของมนุษย์เนี่ยไม่เพียงพอได้ตัวอย่างนี้ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยชัดเจนทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้ากลุ่มที่ต้องถูกติดตามจับตามองต้องมีรายละเอียดของการสืบค้นเชิงลึกขึ้นไปด้วยก็หมายความว่าจะกรองกลุ่มของอาชญากรรมได้และมีแนวโน้มว่าตอนนี้คนทั้งโลกโดยเฉพาะจีนน่ะไปทางด้านของธุรกรรมออนไลน์เรียกว่าแทบจะเกือบจะ 100% กันทั้งหมดแล้วด้วยนะคะ
จำได้ว่าอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องของการใช้นวัตกรรมตัว AI แล้วก็เรื่องระบบอัจฉริยะทั้งหลายที่ทางรัฐบาลจีนเขาเอามาใช้ในการควบคุมทั้งกำกับดูแลคนที่ทำผิดกฎจราจรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในลักษณะเดียวกันคือมาป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นนะฮะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมก็อยากเห็นรัฐบาลของบ้านเราคิดวางแผนทำไอ้พวกนี้นะอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไปครั้งนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งพอคุณสุพิชแตะประเด็นเรื่องของรถราการจราจรแล้วก็พบว่าโอ้โหที่ตามท้องถนนเนี่ยเราเดินด้วยความมั่นใจแต่เพราะผู้คนของเขาเนี่ยไม่คิดอยากกระทำผิดกฎจราจรนะเพราะว่ากลัวโดนตัดแต้มก็ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนนะตามท้องถนนเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะที่ช่วยปกป้องดูแลนะอย่างได้อย่างเหมาะสมครับค่ะก็เป็นความอุ่นใจระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าใช้ไว้จับกลุ่มของพวกมิจฉาชีพและแม้กระทั่งการไปตามล่าผู้ร้ายด้วยนะที่ใช้ระบบดาวเทียมอื่นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าใกล้ตัวพวกเราแล้วเราอาจจะได้ยินข่าวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็คือผมพาคณะไปดูงานบริษัท Sense Time หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาบริษัทนี้อยู่บ้างนะ Sense Time เป็นบริษัทที่แต่เดิมเนี่ยก่อกำเนิดในฮ่องกงนะครับแล้วเข้ามาจดทะเบียนที่ปักกิ่งแล้วก็มาเติบใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้แรกๆเราจะรู้จักบริษัทนี้ผ่านระบบการจดจำใบหน้าครับซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้คุ้นๆละว่าเนี่ยละคือบริษัทที่สหรัฐนะครับขึ้นแบ็คลิสต์เพราะว่าประสิทธิภาพในการจดจำในการถ่ายภาพแล้วก็จดจำใบหน้าผู้คนนะตามกล้องที่ตั้งไว้แล้วก็ analyze ผู้คนอะไรต่างๆตามท้องถนนเนี่ยโอ้โหมีประสิทธิภาพสูงมากจนกระทั่งสหรัฐกลัวตรงนี้มันก็มาเชื่อมโยงกับเรียกว่าการพัฒนานะแล้วก็โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยเพราะในเวลาต่อมาคืออย่างนี้ครับพอโดนรัฐบาลของสหรัฐแบ็คลิสต์บริษัทก็ชะงักเพราะบริษัทเตรียมแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ไว้ง่ายรัฐบาลสหรัฐพอบริษัทไหนขึ้นแบ็คลิสต์นะเขาก็จะห้ามนักลงทุนของสหรัฐเองไปร่วมทุนกับบริษัทต่างๆเหล่านั้นนะสหรัฐเองก็อาจจะนึกว่าวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการสกัดกั้นไม่ให้บริษัทเหล่านี้เติบโตปรากฏว่าจีนคิดกลับกันครับบอกเซนส์ทามคุณไม่ต้องกลัวแหล่งเงินทุนคุณหายไปใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะแกว่งไม่เป็นไรรัฐบาลนะมีนิติบุคคลว่าง่ายเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบริษัทเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและในเวลาต่อมาก็เข้า IPO ที่ฮ่องกงนะครับกลายเป็นบริษัททางด้าน AI ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในปัจจุบันอันนี้ก็เล่นเอานักลงทุนของสหรัฐนะของอเมริกันเนี่ยต่อว่ารัฐบาลสหรัฐใหญ่บอกบ้าแทนที่เขาจะได้มีโอกาสใช่มั้ยได้เงินได้ทองก็พลาดโอกาสในการทำเงินมหาศาลเลยจากการทำ IPO ของบริษัท Sense Time ที่ว่าค่ะตอนนี้ Sense Time พอเขาพัฒนามากๆเข้าณขณะนี้เนี่ยเขาก็แตกลายธุรกิจเข้าไปเยอะเลยนะไปช่วยทำสมาร์ทซิตี้ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเซนส์ไทม์ก็เข้าไปช่วยทำเยอะมากทั้งในมิติเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการใช้พลังงานเรื่องเฮลท์แคร์อันนี้ก็สำคัญมากเขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เอา AI ไปช่วยจะถ่ายภาพเอ็กซเรย์เหมือนเอ็กซเรย์บ้านเรานะนะแต่ไม่รู้เอาผมใช้คำว่าเอ็กซเรย์แล้วกันจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจแต่มันเป็นเอ็กซเรย์สามมิติที่ไม่ใช่เป็นสีขาวดำนะแต่จะเป็นหลากสีเลยก็คือแยกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆนะแต่ละชิ้นส่วนต่างๆของเราเนี่ยเป็น3มิติและมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปพอถ่ายภาพออกมาปั๊บ AI ก็จะเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะนำเสนอนะอาจจะไปตรวจจับอะไรแล้วก็นำเสนอแนวทางในการรักษาได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ Sense Time เข้ามาทำหลายๆบริษัทก็เอาเทคโนโลยีต่างๆของ Sense Time ไปต่อยอดในหลากหลายรูปแบบนะอันหนึ่งที่พวกเราไปเล่นแล้วเราชอบใจกันมากก็คือว่าไอ้จอ LED ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีโปรแกรมตั้งเอาไว้ใช่ไหมว่าจะให้มันฉายภาพอะไรแล้วมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับผู้คนที่อยู่ในห้องเหล่านั้นหรือคนที่เดินผ่านแต่ปรากฏว่าเทคโนโลยีใหม่ของ Sense Time ตอนนี้เนี่ยด้วยจอ LED รุ่นใหม่นะและมี AI ประกอบมันทำให้ภาพจอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราขึ้นภาพดอกไม้เราเดินเข้าไปออฟฟิศสมมตินะเรายิ้มอารมณ์เราดีเราร้องเพลงผิวปากหรือก็ตามนะดอกไม้เหล่านั้นก็จะบานนะมันมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่
พวกเราไปแล้วเราก็บอกว่าพอเราไปเล่นกับไอ้พวกจอนี้เรายังบอกว่าเออต่อไปนะผู้ช่วย CEO นะหรือว่าทีมงานจะเข้าห้องไปหารือกับเจ้านายบอกว่าสังเกตจากดอกไม้ก่อนก็ได้ว่ามันบานหรือเปล่า ถ้ามันหุบอยู่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเข้ารอเวลาก่อนค่ะหรือว่าในอนาคตไม่แน่มันก็จะมาพร้อมกลิ่นด้วยฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ไอ้พวกนี้มันพัฒนาไปเร็วมากแต่ที่ผมเรียนว่าตอนนี้เราอาจจะ เห็นคลิปเกี่ยวกับเซนส์ไทม์ในช่วงหลังเนี่ยนะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยตอนที่เราไปเนี่ยเขาก็สาธิตให้เราดูด้วยนะก็คือเครื่องเล่นหมากโกอัจฉริยะคือเล่นกับหุ่นยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องแรกนะครับของจีนซึ่งเซนส์ไทม์เนี่ยเป็นคนคิดและออกแบบขึ้นนะครับมี7ระดับคือบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ไหวหรอกนะเล่นแข่งหุ่นยนต์ยังไงก็แพ้ก็เราก็เลือกได้ว่าจะเป็นระดับสมัครเล่นมือใหม่อ่ะว่าง่ายไปจนถึงระดับมืออาชีพนะครับแต่ถ้าเราเลือกระดับสูงๆนะก็แน่นอนว่าโอกาสชนะมันยากเพราะว่าระบบการประมวลผลเนี่ยเขามีความสลับซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วมากทรงพลังมากของเขาเนี่ยนะสามารถประมวลเอาว่าประวัติของพุทธศาสนา 2,500 ปีให้ออกมาได้ภายในไม่กี่วินาทีนี่พลังของเครื่องและ AI ของเขาคือถามอะไรไปเนี่ย 2,500 ปีย้อนหลังเนี่ยเขาวิเคราะห์ได้หมดประมวลผลได้หมดนะจะคุณโสภิตฟังแล้วอาจจะว่านี่อาจจะเป็นความน่ากลัวก็ว่าได้นะแต่ว่านี่คือพลังที่กำลังเกิดขึ้นว่าโอ้วันนี้นะเทคโนโลยีต่างๆของจีนเนี่ยนะมันพัฒนาไปไกลมากแล้วก็ทำใหเซนส์ไทม์วันนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการไปช่วยพัฒนาธุรกิจที่อยู่ภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาลจีนนะเราเคยคุยเรื่องไอ้ Made in China 2025ใช่ไหมธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม10ร่มเงา10อุตสาหกรรมหลักเหล่านั้นเนี่ยวันนี้เซนส์ไทม์นะเอา AI เข้าไปต่อยอดธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเมื่อเรามองไปในอนาคตเนี่ยธุรกิจของจีนเนี่ยมันจะก้าวกระโดดไปอีกเยอะมากนะด้วยพลังของ AIนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากบริษัทเซนส์ไทม์ที่ผมนำเรียนไปค่ะคงได้คุยกันเชิงลึกมากขึ้นเพื่อดูความเคลื่อนไหวของจีนในเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนต้องมามีผลกระทบกับไทยแล้วก็อาเซียนด้วยอย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนคุยกับเราในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice